Buddhist Network. Discover Peace Within. รัตนตยสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยกราบเทพเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญสุขสวัสดีเจริญพรนักสร้างบารมีผู้มีบุญผู้มีจิตใจเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลทุกท่านนะสาธุวันนี้อาตมาภาพพระมหาภาสกรธรรมวัฒนยูเปลี่ยนคำ9ประโยคได้รับโอกาสอาราธนามาบรรยายธรรมเรื่องพรหมวิหาร4ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าพรหมวิหาร4ผ่านหูนะหรือได้เห็นผ่านตามาไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยหรือแม้แต่ในวันนี้เองเนี่ยหลักธรรมที่นับเนื่องเข้าในพรหมวิหาร4ก็อยู่โดยรอบนะเป็นบรรยากาศโดยรอบของเราทั้งหลายซึ่งในพิธีภาคเย็นก็จะมีการมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระที่ครบพรรษา20และพรรษา10ใช่ไหมเอ่ยคำว่ามุทิตาเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในพรหมวิหารธรรมพรหมวิหาร4ข้อซึ่งอาตมาภาพจะได้นำมาบรรยายขยายความให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้แล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะซึ่งคนไทยของเราเนี่ยก็มักจะได้ยินศัพท์ที่เกี่ยวกับพรหมวิหาร4มาคู่กันอยู่บ่อยๆมาคู่กันอยู่บ่อยๆคือเมตตาและกรุณาใช่ไหมเราทั้งหลายมักจะได้ยินเมตตากรุณามาพร้อมๆกันบางท่านก็สงสัยว่าเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าคล้ายกันหรือไม่นะแล้วก็ประเด็นอื่นๆอีกที่น่าสนใจเกี่ยวกับพรหมวิหาร4ข้อนี้วันนี้ก็จะได้นำมาชี้แจงแถลงไขในเวลาที่กำหนดไว้ในช่วงบ่ายก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ถวายปัจจัยฟังปกิณกธรรมจากท่านประธานสงฆ์ต่อไปซึ่งเมื่อเรามาอยู่ที่บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์เนี่ยก็ทำให้เราได้เหมือนย้อนกลับไปบรรยากาศเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนาะก่อนที่เราจะไปใช้ห้องแก้วสารพัดนึกนะบางท่านบอกแปลกดีมีพระอาจารย์มาเทศตอนบ่ายวันนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนหลังจากที่หลวงพ่อของเราเนี่ยรับปัจจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีพระมหาประโยค9ของวัดพระธรรมกายเวียนกันมานะแสดงพระธรรมเทศนามาบรรยายธรรมให้ญาติโยมฟังช่วงหลังจากเสร็จพิธีภาคบ่ายแล้วไหนใครยังจำได้บ้างยกมือหน่อยจ้ะอ๋อสาธุหลายๆท่านก็ได้มาในช่วงที่เรายังใช้รัตนบัลลังก์กันเนาะอาตมาก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆก็จะมีพระอาจารย์ประโยค9มาบรรยายธรรมณที่แห่งนี้นะตั้งแต่เราเป็นเด็กมาวัดพระธรรมกายนะมาต้อนรับหลวงพ่ออยู่ข้างๆนี้นะหรือว่ามาร่วมพิธีมานั่งสมาธินะหลังจากหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์มาแสดงธรรมก็ไม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะเป็นตาของเราที่มานั่งบรรยายธรรมตรงนี้บ้างนะวันเวลาก็ผ่านมาหลากหลายปีนะก็ได้โอกาสที่จะมาบรรยายธรรมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะเอาบุญมาฝากญาติโยมทุกท่านเลยนะสำหรับคำว่าพรหมวิหารเนี่ยใครรู้จักพระพรหมบ้างยกมือพระพรหมนะบ้านใครมีศาลพระภูมิศาลพระพรหมนะนักสร้างบารมีอย่างเราไม่น่าจะมีเนาะนะ
พระพรหมนี่เป็นเทพของศาสนาฮินดูเป็นเทพเก่าแก่เลยล่ะนับถือกันมานานตั้งแต่สมัยพระเวทละเป็นเทพพระเจ้าอะไรต่างๆความเชื่อของฝ่ายฮินดูเองก็บอกว่าพระพรหมเนี่ยมีสี่หน้าพระพรหมมีสี่หน้ามีแปดกรถ้าใครเคยไปตานสารพระพรหมนะหรือว่าที่ดังๆแถวแยกราชประสงค์ใช่ไหมก็จะเห็นเป็นพระพรหมมีสี่หน้าแปดกรมีสี่หน้าแปดกรหรือแม้แต่ในจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์วิหารต่างๆเราไปตามวัดนะที่ไม่ใช่วัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็จะเห็นนะเวียนพระพรหมมีสี่หน้าแปดกรบางคนก็นึกสงสัยเอ๊ะจะนอนยังไงจะนอนยังไงจริงๆแล้วเนี่ยพรหมแปลว่าอะไรนะไม่ใช่แดงๆที่อยู่ตรงกลางนะพรหมเนี่ยไม่ใช่แดงๆที่อยู่ตรงกลางคำว่าพรหมเนี่ยแปลว่าประเสริฐญาติโยมทั้งหลายพรหมแปลว่าประเสริฐพระพรหมคือผู้ประเสริฐแล้วพรหมมาวิหารล่ะวิหารโบสถ์วิหารแปลว่าที่อยู่ใช่ไหมพรหมมาวิหารแปลว่าธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐหรือธรรมเครื่องอยู่อันประเสริฐธรรมเครื่องอยู่อันประเสริฐธรรมเครื่องอยู่อันประเสริฐนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามี4ข้อ1คือเมตตา2คือกรุณา3คือมุทิตาและ4คืออุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอ้จำได้ขึ้นใจชาววัดได้ยินบ่อยใช่ไหมได้ยินบ่อยแต่เข้าใจหรือเปล่านี่เราต้องถามกันตรงนี้ว่าเราเข้าใจกันดีหรือยังเมตตากับกรุณาแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรมุทิตาคือมุทิตาอะไรอุเบกขายังไงจึงจะถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเอามาขบมาคิดนะย้อนกลับไปที่คำว่าพรหมก่อนพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นพรหมวิหารนะทำเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระพรหมเราสามารถเป็นพระพรหมกันได้บนดินเลยล่ะนั่งกันอยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นพระพรหมได้อยากเป็นไหมเอ่ยพระพรหมคือเป็นผู้ประเสริฐหน้าไม่ต้องงอกมานะโยมนะหน้าไม่ต้องงอกออกมา 3-4 หน้านะเป็นพระพรหมนี่คือเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเหมือนคำว่าพรหมจรรย์เคยได้ยินพรหมจรรย์ไหมพระนี่ต้องประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการประพฤติของผู้ประเสริฐเหมือนกันฮะพรหมวิหารก็แปลว่าทำเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐมี4ข้อคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4ข้อนี้นะทีนี้แล้วทำไมพรหมถึงมี4หน้าเพราะเขาเปรียบกับพรหมวิหารนี่ไงผู้ที่จะไปเป็นพรหมได้ต้องทำอย่างไรต้องเจริญพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ไม่ใช่แค่ประพฤติอย่างเดียวแบบที่พวกเราทำมีเมตตาต่อสัตว์กรุณาต่อคนผู้ประสบทุกข์มุทิตาแก่บุคคลที่ได้ดีอุเบกขาต่อคนที่ประสบทุกข์ภัยต่างๆนะแต่ว่าในทางที่ถูกที่ต้องนะเมื่อสัตว์ประสบพบเจอกับกรรมของตนก็เกิดความอุเบกขาวางเฉยก็คิดเสียว่าเป็นกรรมของตนนี่เป็นการประพฤติขั้นธรรมดาแต่คนที่จะไปเป็นพรหมได้เนี่ยต้องประพฤติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนเจริญนั่งสมาธิเจริญไปเป็นขั้นปฐมฌานทุติยฌานซึ่งอันนั้นจะลึกเกินไปเราจะไม่นำมากล่าวไว้ในที่นี้นะเราจะไม่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เมื่อสักครู่ก่อนที่อาตมาจะเดินขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดอะไรเอ่ยเขาเปิดอะไรไม่ใช่ธรรมจักรหลังจากธรรมจักรเขาเปิดอะไรเมตตาอะหังสุขิโตโหมิใช่ไหมนี่คือบทอะไรบทแผ่เมตตาเป็นพรหมวิหารไหมเป็นทีนี้มีสองศัพท์ที่คล้ายๆกันพรหมวิหารกับอัปปมัญญาเดี๋ยวจะพูดตอนหลังมาที่พรหมวิหารทั้ง4ข้อก่อนนะพรหมวิหารทั้ง4ข้อก่อนข้อแรกนะเราได้ยินกันบ่อยทีเดียว1ก็คือเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าความรักรักที่ไม่ใช่ราคะที่ไม่ใช่กามฉันทะเป็นความรัก
ความปรารถนาดีนะในพระบาลีเนี่ยท่านบอกว่าธรรมชาติใดย่อมรักอันนี้ภาษาศาสตร์ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะตัวของคำว่าเมตตาเนี่ยรากศัพท์เนี่ยธรรมชาติใดย่อมรักธรรมชาตินั้นก็คือมีเยื่อใหญ่เหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเมตตามันจะไปคล้ายๆกับคำหนึ่งนะเคยได้ยินคำว่ามิตรไหมกัลยาณมิตรมิตรถ้ามิตรมีรอเรือเนี่ยมันเป็นสันสกฤตถ้าเป็นบาลีคือมิตตะอีกคำหนึ่งไมตรีเคยได้ยินไหมไมตรีแปลว่าความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนแล้วก็เมตตาคล้ายๆกันไหมรากมาจากคำเดียวกันคือคำว่ารักเมตตายติเนี่ยความรักนะเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยแปลว่ารักนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มีอยู่ในมิตรชื่อว่าเมตตานะเพราะฉะนั้นคนเป็นเพื่อนกันนี่ต้องเมตตากันไหมต้องมีความรักความสนิทสนมความปรารถนาดีต่อกันต้องมีความรักความสนิทสนมความปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตตานะเมตตามีลักษณะอย่างไรเรารู้แล้วเมตตาแปลว่ารักใช่ไหมเมตตาแปลว่าความรักแล้วเมตตาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเป็นกลมๆหรือเปล่าหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะในบาลีเขาบอกว่าเมตตาเนี่ยมีความเป็นไปโดยอาการที่คิดเกื้อกูลนะคิดสิ่งที่เกื้อกูลคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายก็คือความปรารถนาดีก็คือความปรารถนาดีนะครับมีลักษณะมีลักษณะคือการคิดโดยความเกื้อกูลคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับมีหน้าที่นะหน้าที่ของเมตตามีหน้าที่นำประโยชน์ไปให้ผู้อื่นเมตตาเนี่ยมีหน้าที่มีการคิดปรารถนาดีต่อคนอื่นเป็นลักษณะแล้วก็มีหน้าที่นำประโยชน์ไปให้ผู้อื่นนะการปรากฏขึ้นของเมตตาเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาได้ต่อเมื่อเราละความอาฆาตเสียได้ละความรู้จักความอาฆาตใช่ไหมโยมความอาฆาตเคียดแค้นนะเมตตาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราละความอาฆาตเสียได้นะครับมีอันมองเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่เจริญใจเป็นเหตุใกล้คืออะไรอันนี้ภาษาบาลีงงเชียนะครับนะเมตตานะนอกจากมีการนำประโยชน์ไปให้ผู้อื่นเป็นหน้าที่แล้วนะครับปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อกำจัดความอาฆาตได้แล้วเนี่ยเวลาเรามองเห็นสัตว์อื่นหรือว่าคนอื่นลองหันไปมองคนข้างๆเราคนนี้ดีจังเลยนะคนนี้น่าเจริญใจชาววัดนุ่งห่มขาวๆมานั่งสมาธิคนนี้ก็ดีคนนี้นี่ความเมตตาเริ่มเกิดขึ้นนะก็คือเป็นเหตุที่ทำให้เมตตาปรากฏเนี่ยก็คือเวลาที่เรามองไปโดยรอบๆมองสัตว์ทั้งหลายมองเพื่อนมองคนข้างๆนะโยมลองมองพิธีกรพิธีกรนี่น่าเจริญใจมองแล้วสบายใจพิธีกรมองคนข้างๆนะมานั่งสมาธิเป็นที่เจริญใจมาดูอยู่วัดแล้วก็สบายใจนี่แสดงว่าเมตตามันเริ่มก่อตัวในใจของเราละเมตตามันเริ่มก่อตัวเข้ามาละนะเมื่อเมตตาก่อตัวขึ้นมานะสมบัติคุณสมบัติของเมตตาก็คือการระงับความพยาบาทนะความการระงับความพยาบาทมีกำจัดความอาฆาตระงับความพยาบาทนะกำจัดความอาฆาตระงับความพยาบาทนะครับแต่เมตตาเนี่ยจะหายไปต่อเมื่ออะไรรู้ไหมอันนี้ในพระบาลีท่านบอกนะเมตตาเนี่ยจะแปลเปลี่ยนหายไปจะเกิดความวิบัติเมื่อรักมากเกินไปนะรักมากเกินไปเมตตามากเกินจนเกิดกลายเป็นสิเนหาเมื่อเรารักจนมากเกินไปเริ่มเกิดฉันทราคะขึ้นในจิตใจนะจากความเมตตามันจะกลายเป็นสิเนหาแล้วมันก็จะเกินขอบเขตนำอคติมาฉันทาคติลำเอียงเพราะรักพอประพฤติในสัตว์ทั้งหลายไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะตามมา
อันนี้เป็นลักษณะของเมตตานะทวนอีกรอบหนึ่งนะเมตตามีลักษณะเป็นไปโดยอาการที่คิดความเกื้อกูลปรารถนาดีนะความเป็นไปของเมตตาคือการคิดสิ่งที่ดีๆปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะมีหน้าที่นำประโยชน์นะไปให้กับผู้อื่นนะปรากฏขึ้นเมื่อกำจัดความอาฆาตได้นะจะปรากฏขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าเจริญใจก่อนแล้วก็มีคุณสมบัติคือระงับความพยาบาทและมีความวิบัติคือการเกิดขึ้นของสิเนหานี่เป็นลักษณะของเมตตานะพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนที่จะเมตตาคนอื่นต้องเมตตาใครเป็นลำดับแรกเมตตาตัวเราเองเพราะฉะนั้นในบทสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะถ้าเราสังเกตเขาขึ้นต้นก่อนเลยอาหังสุขิโตโหมิใช่ไหมใช่อาหังสุขิโตโหมิแปลว่าขอให้เราเป็นสุขเถอะนะปกติเราท่องสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเราจะแผ่ความสงบเย็นแผ่ความรักไปให้ผู้อื่นเนี่ยแต่ตัวเรายังร้อนเรายังไม่รักตัวเองเลยเราจะแผ่ความรักไปให้ผู้อื่นได้หรือเปล่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเลยสอนให้เมตตาตัวเองก่อนเมตตาตัวเองก่อนนะแผ่ความสงบแผ่ความเย็นมาให้ที่ตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วค่อยออกไปสู่คนข้างๆออกไปสู่คนข้างๆเริ่มจากที่รักตัวเองแล้วแผ่ไปสู่คนข้างๆแต่เวลาปฏิบัตินะเราสามารถประพฤติความเมตตาในชีวิตประจำวันได้นะก็คนนี้ก็น่าเมตตาคนนี้ก็เมตตาเกิดความรักไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครเป็นเมตตาแต่เวลาเรามานั่งปฏิบัติเราอยากจะแผ่เมตตาสติสบายสม่ำเสมอสังเกตใช่ไหมเวลาเรานั่งปฏิบัติใช่ไหมนั่งสมาธิสัมมาระหังนั่งไปแล้วใจมันยังไม่เย็นเราลองแผ่เมตตาดูสิเผื่อใจเรามันจะเย็นขึ้นนะเผื่อใจเรามันจะเย็นขึ้นแล้วจะได้รวมได้ง่ายพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านตรัสไว้ว่านะบุคคลที่ไม่ควรเจริญเมตตาเวลาปฏิบัติก็มีนะก็มีนะไม่ใช่ไม่ให้ไปเจริญเมตตาใส่เขาเลยทีเดียวไม่ใช่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยอย่าพึ่งไปเมตตาเขาเดี๋ยวจะงงว่าห้ามเมตตาไม่ใช่เราจะแผ่เมตตานึกแผ่เมตตาลำดับแรกเราไปนึกถึงคนที่เราโกรธมากๆเครียดแค้นมากๆก่อนจะเมตตาได้ไหมไม่ได้นะแทนที่เราจะนึกถึงความเมตตามันจะกลายเป็นภาพแฟลชแบ็กย้อนกลับมาโอ้ไอ้นี่มันทำเราอย่างนั้นไอ้นั่นมันทำเราอย่างนี้มันเคยทำอันนี้ให้นั้นให้เราเมตตาไม่ออกแล้วทีเนี้ยนั่งไปร้อนไปเหงื่อตกกัดกุ้มนะกำมือแน่นเลยแหมเลิกนั่งแล้วจะไปต่อยมันเชียอย่างนี้เมตตาไม่ได้เลยโยมนะเมตตาไม่ได้เลยนะอีกบุคคลหนึ่งบุคคลที่เรารักมากๆนะเช่นสามีแฟนเราเนี่ยสมมตินั่งเจริญเมตตาวันนี้นั่งสมาธิอากาศมันเย็นๆลมเย็นไหมเมื่อเช้าเย็นนะอากาศมันเย็นสบายดีจังเลยนะก่อนจะรวมใจอยากจะแผ่เมตตานึกถึงใครดีนึกถึงสามีก่อนแล้วกันแหมแฟนเราเขาดีอย่างนี้จังเลยนะเขาหล่อมากเลยเอาแฟนเราสวยมากเลยไปตกข้างสิเนหาแล้วทีนี้นั่งสมาธิไม่ได้โอ้จะไม่อยู่แล้ววัดกลับบ้านไปหาแฟนดีกว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ควรไปเจริญเมตตาให้เขาเป็นลำดับแรกลำดับแรกสมมติเวลาเรานั่งปฏิบัติธรรมอยากจะเจริญเมตตานะให้เจริญแต่สัตว์ทั่วๆไปก่อนเขามีกรรมเป็นของตนนะเขาเป็นทายาทแห่งกรรมเขาทำกรรมมาตกอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกันเราก็ประพฤติเมตตาให้เขาเป็นลำดับแรกแล้วค่อยๆไต่ระดับไปสู่คนที่เรารักไปสู่คนที่เราเกลียดนะบรรเทาความโกรธนำความอาฆาตพยาบาทเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มมาจากที่ตัวเราเป็นลำดับแรกใช่ไหมเริ่มมาจากตัวเราเป็นลำดับแรกโยมเคยสวดเมตตานิสังสะคาถากันหรือเปล่าอานิสงส์แห่งเมตตาเมตตามีประโยชน์ยังไงรู้ไหมเมตตามีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเมตตานิสังสะเมตตานิสงส์11ประการไม่รู้เคยสวดกันหรือเปล่า
ถ้าใครนะก่อนเข้าวัดพระธรรมกายมาไปวัดต่างๆมาอาจจะเคยสวดนะพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัฏฐายะเอกาทัสสะนิสังสาปฏิกังขาเมื่อภิกษุเจริญเมตตาเสพคุณกระทำให้มากเลยต่างๆเนี่ยมีอานิสงส์ที่พึงหวังได้11ประการใครนั่งสมาธิกับหลวงพ่อแล้วฟังบทนำนั่งก็จะคุ้นๆนะภาวิตาภาคุรีกตาอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันเจริญกระทำให้มากเนี่ยเวตาเมื่อเราเจริญกระทำให้มากมีอานิสงส์11ประการนะสุขังสุปฏินะสุขังสุปฏิหลับเป็นสุขเจริญเมตตาบ่อยๆหลับเป็นสุขสุขังปฏิพุทธชติตื่นก็เป็นสุขนะณปาปกังสุปีนังปัสสติไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของมนุษย์ไม่พอก็เป็นที่รักของอมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ก็คือเทวดาคนที่ไม่ใช่มนุษย์เทวดาก็ตามพี่บ้านพี่เรือนเจ้าที่เจ้าทางเขาก็รักเราเพราะเรามีกระแสแห่งเมตตากระแสแห่งความจำเย็นแผ่ออกมาจากดวงใจใช่ไหมมนุษย์ก็รักที่ไม่ใช่มนุษย์ก็รักเทวตารักขันติเทวดาทั้งหลายก็ย่อมลงรักษานาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวานกรรมติไฟพิษหรือว่าศาสตราก็ทำอันตรายไม่ได้ตุวตังจิตตังสมาธิยตินี่แหละสำคัญนะสำหรับผู้ปฏิบัติตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วสมาธิแปลว่าตั้งมั่นเนี่ยตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วมุขวันโนวิปปสีทติอันนี้ท่านทั้งหลายน่าจะชอบนะมีสีหน้าผ่องใสหน้าอ่อนกว่าวัยไม่ต้องไปทำเลเซอร์นะเจริญเมตตาบ่อยๆเจริญเมตตาบ่อยๆอะสัมมุนโหกาลังกโรตินะอะสัมมุนโหกาลังกโรติอันนี้ไปถึงตอนตายเลยนะเมื่อเวลาจะตายก็ไม่หลงไม่หลงตายมีสตินะอุตตริงอัปปติวิชชันโตนะครับเมื่อไม่บรรลุผลที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพัมมะโลกูปะโคโหติก็จะย่อมเข้าถึงพรหมโลกพรหมโลกคือไปเป็นพระพรหมอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนั่นแหละแต่มีสีหน้าไหมไม่มีนะไม่มีสีหน้านะฝันในฝันเราบอกไว้เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรก็ไปดูเอานะไปดูเอาเนี่ยเมตตามีอานิสงส์11อย่างนะเมตตามีอานิสงส์11อย่างเมตตาแปลว่าความรักผ่านไปละหนึ่งข้อใช่ไหมผ่านไปละหนึ่งข้อข้อที่สองกรุณานี่แหละที่เราท่านทั้งหลายจะแยกกันไม่ค่อยออกกับเมตตาเมตตากรุณามันต่างกันอย่างไรมาดูตรงนี้มาดูถึงรากศัพท์แล้วเราจะรู้ว่าเมตตากับกรุณามันต่างกันอย่างไรแต่เราจะชอบใช้รวมกันนะกรุณาเนี่ยแปลว่าความสงสารนะแปลว่าความสงสารในตัวศัพท์ของมันเนี่ยมันแปลว่าธรรมชาติใดเมื่อความทุกข์ของผู้อื่นมีอยู่ก็กระทำความหวั่นใจให้แก่สาธุชนทั้งหลายนะธรรมชาตินั้นชื่อว่ากรุณากรุณาคือเมื่อเห็นสัตว์อื่นประสบทุกข์เราก็หวั่นใจนะเกิดความสงสารขึ้นนี่แหละตัวกรุณาตัวกรุณาเมื่อไปเทียบกับเมตตาแล้วนะมันเป็นสองสถานการณ์มันเป็นสองสถานการณ์เมตตาคือเราอยู่เฉยๆหันไปรอบข้างคนนี้ก็เป็นที่น่าเจริญใจคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีดีจังเลยดีจังเลยนี่เมตตาเกิดความรักแต่ความกรุณาคือเห็นเขาประสบทุกข์แล้วเกิดความสงสารเนี่ยคือภาวะของกรุณาต่างกันอย่างนี้นะเมตตากับกรุณาเนี่ยต่างกันอย่างนี้หรืออีกอย่างหนึ่งนะกรุณาเนี่ยธรรมชาติใดย่อมซื้อเสียนะคือย่อมซื้อคือเบียดเบียนเอาความทุกข์ของผู้อื่นคือกำจัดความทุกข์นะธรรมชาติใดต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นธรรมชาตินั้นก็คือกรุณาเพราะฉะนั้น
เมตตากรุณาเรารู้แล้วใช่ไหมครับต่างกันอย่างไรเมตตาคือเราอยู่เฉยๆมองไปก็เกิดความรักความปรารถนาดีแต่กรุณาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้อื่นเราเห็นผู้อื่นได้รับความยากความลำบากประสบทุกข์เราก็เกิดความกรุณาเกิดความสงสารขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าความกรุณานะครับอีกอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดนะอันสาธุชนย่อมเหยียดออกคือแผ่ออกไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับความทุกข์ธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่ากรุณาคือแผ่ไปในสัตว์ที่ประสบทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรุณามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้พบเจอกับสัตว์ที่ประสบทุกข์ต่างกับเมตตาที่เราอยู่เฉยๆหันไปมองรอบด้านเห็นแมลงวันบินผ่านมาก็เกิดความเมตตานะได้ยินหมาเห่าก็เกิดความเมตตาอันนี้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นกรุณาสมมติว่าเห็นหมาถูกรถชนเกิดความสงสารนี่คือความกรุณาคือความกรุณามาพูดถึงลักษณะของความกรุณานะความกรุณาเป็นไปโดยอาการคิดที่จะเปลื้องทุกข์มีการเป็นไปโดยอาการที่คิดที่จะเปลื้องทุกข์ของผู้อื่นนะเป็นลักษณะเนี่ยการคิดเปลื้องทุกข์ของผู้อื่นเป็นลักษณะนะมีการทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจนะหน้าที่ของกรุณาคือทนไม่ได้เลยเห็นคนอื่นเป็นทุกข์มันทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้มันก็ต้องคิดที่จะเปลื้องทุกข์คิดที่จะเปลื้องทุกข์เมตตาจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นนะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเห็นความที่สัตว์ผู้ถูกทุกข์ครอบงำทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งนะเวลาเห็นสัตว์ไม่มีที่พึ่งเกิดความทุกข์สัตว์ในที่นี้ก็รวมหมายถึงคนหมายถึงอะไรด้วยนะหมายถึงคนหมายถึงอะไรด้วยนะเห็นสัตว์ที่ถูกทุกข์ครอบงำไม่มีที่พึ่งเป็นเหตุใกล้คือเป็นเหตุเกิดขึ้นของกรุณานะมีความระงับไปแห่งวิหิงสาเป็นคุณสมบัติรู้จักวิหิงสาไหมวิหิงสาคือความเบียดเบียนวิหิงสาเราอาจจะเคยได้ยินอหิงสาใช่ไหมอหิงสาอันนี้คือวิหิงสาวิหิงสาคือความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนคุณสมบัติของกรุณาก็คือความระงับไปแห่งวิหิงสานะครับแต่ความกรุณาเนี่ยจะวิบัติไปต่อเมื่อนะเมื่อกี้เมตตามันวิบัติไปตอนไหนเมตตามันวิบัติไปตอนที่เรารักจนมากเกินไปนะจนกลายเป็นความสิเนหาใช่ไหมแต่กรุณาเนี่ยเมื่อเรากรุณาจนมากเกินไปสติมันคุมไม่อยู่โอ้สงสารไปหมดเลยทีนี้นะจนเกิดความโศกสงสารไปจนเกิดความโศกเนี่ยความกรุณามันจะหายไปนะความกรุณามันจะหายไปเป็นความวิบัติแห่งกรุณาเมื่อความโศกเกิดขึ้นสงสารโอ้ร้องไห้อินนะเหมือนเราดูละครไม่รู้ว่าท่านใดดูละครบ้างนะชาววัดไม่น่าจะดูนะมันอินจังเลยโอ้โหคนนี้โดนทำร้ายร้องไห้ไปกับเขาเนี่ยเป็นความวิบัติแห่งความกรุณาความกรุณามันจะหายไปนะสงสารได้สงสารแล้วเกิดอะไรขึ้นอยากจะนำทุกข์ออกแต่ไม่ใช่โอ้โหสงสารไม่รู้จะทำไงเอาร้องไห้ไปกับเขาเลยนี่เป็นความวิบัติแห่งความกรุณานะเป็นความวิบัติแห่งกรุณานะเพราะฉะนั้นเมตตากรุณาต่างกันทราบแล้วใช่ไหมฮะเมตตาและกรุณาเนี่ยต่างกันตรงที่เมตตาเกิดขึ้นโดยทั่วไปเรามองสัตว์คนนี้ก็เกิดความรักความปรารถนาดีนะให้เน้นไปที่ความปรารถนาดีแล้วกันถ้าพูดว่าความรักเนี่ยจะมันไม่ชัดยังคลุมเครืออยู่ต้องบอกเกิดความปรารถนาดีกรุณาเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดมองฉัดประสบทุกข์มองไปแล้วเกิดความสงสารนะเกิดความสงสารนะสองข้อแล้วเนาะบางคนบอกแล้วกรุณามีอานิสงส์อย่างไรล่ะหลวงพี่กรุณามีอานิสงส์อย่างไรเมื่อกี้เมตตามี11ข้อฉันใดนะกรุณาก็มี11ข้อเหมือนเมื่อกี้ฉันนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ไม่ว่าจะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมีอานิสงส์
11ข้อเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาคนที่เจริญกรุณาจะหลับก็หลับเป็นสุขจะตื่นก็ตื่นเป็นสุขแล้วก็อีกหลายๆข้อที่เหลือจนสุดท้ายนะถ้าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลก็ไปเกิดในพรหมโลกได้เนี่ยเป็นอนิสงส์ของเมตตากรุณานะส่วนข้อที่3นะข้อที่3พระเอกของวันนี้ที่เอามาพูดเรื่องพรหมวิหารเพราะมันเข้ากับวันนี้พอดีลองไปโดยรอบตัวของพวกเราเห็นที่วางทายธรรมไว้ไหมเห็นมีการจัดงานอย่างเงี้ยเพราะวันนี้มีงานมุทิตาหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วณที่ตรงนี้เองเหมือนกันก็มีงานมุทิตาสักการะพระภิกษุที่ได้ปริยนธรรม9ประโยคโอ้จัดได้ยิ่งใหญ่สวยงามอาตมาถามพระเพื่อนที่เป็น9ประโยคนะที่เป็น9ประโยคมาร่วมงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะบอกว่าประทับใจนะประทับใจตื่นเต้นมากท่านไม่เคยเดินบนพรมแดงเดินท่านบอกเหมือนแคทวอล์กเลยนะโยมเดินบนพรมแดงเนี่ยทุกสายตาเรานั่งกันอยู่เป็นหมื่นใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนทุกสายตาจับจ้องมาที่ตรงกลางที่เดียวเพื่อหวังที่จะแสดงความมุทิตาต่อท่านเนี่ยท่านบอกท่านตื่นเต้นมากนะถามทุกองค์เลยนะเพราะฉะนั้นเราได้ยินอย่างนี้เราปลื้มไหมใครได้มาบ้างอาทิตย์แล้วยกมือจ้ะสาธุโมทนาบุญนะก็ให้ได้บุญกับพระประโยค9ทุกๆรูปเลยนะสาธุเนี่ยเราก็เลยเอ๊ะมุทิตา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 มันคืออะไรนะมุทิตามันคืออะไรมุทิตาแปลว่ายินดีการพลอยยินดีนะการพลอยยินดียินดีต่ออะไรยินดีเมื่อสัตว์อื่นประสบความสำเร็จหรือได้ประสบกับความสุขเมื่อกี้กรุณาเมื่อสัตว์ประสบทุกข์เราจึงสงสารแต่มุทิตาเมื่อสัตว์ได้ประสบความสุขก็เกิดความยินดีนะไม่ใช่ยินดีว่าต้องออกพลอยยินดีพลอยยินดีพลอยยินดีไปกับเขาด้วยดีจังเลยพระรูปนี้ประสบความสำเร็จหรือวันเนี้ยเรามาประชุมพร้อมกันที่สภาธรรมกายสากลตอนเย็นจะมีพิธีมุทิตาสักการะพระเถระพระมหาเถระเราก็มายินดีเนื่องในวาระที่ท่านบวชมาได้ครบ10พรรษาและ20พรรษาเนี่ยบางคนตั้งคำถามต่อไปอีกมันน่ายินดีตรงไหนหลวงพี่พระบวชมาครบ10ปี20ปีเนี่ยมันน่ายินดียังไงว่าเยอะแยะทั่วประเทศเต็มไปหมดที่อื่นก็ไม่เห็นจัดนะมีที่เนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นวัดพระธรรมกายของเราเห็นความสำคัญของบุคลากรนะพระบวช10พรรษา20พรรษาเหมือนจะง่ายท่านทั้งหลายเหมือนจะง่ายแต่ความจริงมันง่ายไหมไม่ง่ายนะง่ายไม่ง่ายไม่เชื่อลองถามเถอะหนะลวงพี่ที่มารับทายธรรมนั่งบนสเตจวันนี้นะกำลังถวายถามเลยหลวงพี่10พรรษานี่มันง่ายไหม20พรรษานี่มันง่ายไหมหรือถามอาตมาก็ได้2พรรษานี่มันง่ายไหมนะไม่ง่ายนะโยมนะกว่าจะผ่านมาได้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้หลวงพ่อธรรมะย้ำไว้เสมอใช่ไหมทำอย่างนี้มาตลอด10ปี20ปีบางคนถามหนักเข้าไปอีกอ้าวทำไมมุทิตาแค่10พรรษา20พรรษา30พรรษาเราไม่จัดบ้างล่ะเป็นพระบรมเถระไปเลยนะก็บอกว่าในวินัยท่านไม่ได้มีไว้นะในพระวินัยเนี่ยท่านแบ่งพระไว้เป็น3ระดับ1คือพระนวกะพรรษา1ถึง5เรียกพระนวกะนวกะแปลว่าใหม่ยังเป็นผู้ใหม่ในศาสนาใหม่ต้องทำยังไงใหม่ต้องอยู่ในการดูแลของครูบาอาจารย์เที่ยวไปไหนมาไหนไม่ได้นะต้องถือนิสัยถือต้องไปขออยู่อาศัยกับครูบาอาจารย์ตลอดเวลา5ปีเรียกว่าเป็นพระนวกะนะต้องถือนิสัยกับครูบาอาจารย์นะต่อมาคือพระมัชชิมะพรรษา5ถึงพรรษา9นะเป็นพระระดับกลางๆแล้วพอที่จะประคับประคองตนเองอยู่ได้เขาเรียกว่าพระมัชชิมะนะพ้นนิสัยแล้วนะแต่ยังทำการใหญ่อะไรไม่ได้นะ
เพราะวินัยกรรมบางอย่างเรื่องของพระเนี่ยต้องอาศัยที่เป็นพระเถระนะต่อมาคือลำดับพระเถระพระเถระคือพระที่มีพรรษา10ขึ้นไปเถระแปลว่าอะไรสงสัยไหมเถระแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำว่าเสถียรไหมเสถียรแปลว่ามั่นคงเสถียรเสถียรมันมีถอถุงกับรอเรือเหมือนกันเถระกับเสถียรมันมาจากธิระแปลว่ามั่นคงพระเถระคือผู้มั่นคงในพระศาสนา20พรรษาเป็นพระมหาเถระนะก็คือโอ้โหมั่นคงมากๆเลยในพระศาสนานะแล้วทำไมเราต้องมามุทิตามุทิตาแปลว่ายินดีแปลว่าบันเทิงใจนะมีลักษณะคือความไม่หึงหวงนะไม่หึงหวงมีการกำจัดความริษยาเป็นเครื่องปรากฏนะครับมีการมองเห็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้มีความมองเห็นสมบัติคือมองเห็นแล้วก็เกิดความยินดีไม่ใช่มองเห็นมองไม่เห็นสมบัติของผู้อื่นมองเห็นแต่ข้อเสียของผู้อื่นอย่างนี้มุทิตาไม่เกิดต้องมองเห็นข้อดีก่อนต้องมองเห็นข้อดีก่อนมีความระงับไปแห่งอรตินะคือความไม่ยินดีอรติเนี่ยแปลว่าความไม่ยินดีมองไปแล้วก็หงุดหงิดโอ้ไอ้นี่ก็ไม่น่ายินดีไอ้นั่นก็ไม่น่ายินดีนะเป็นคุณสมบัติของมุทิตาคือความระงับไปแห่งอรติแต่มุทิตานี่ก็จะเสียไปเมื่อเกิดความบันเทิงนะยินดีร่าเริงจนแหมบันเทิงกันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นความวิบัติแห่งมุทิตาที่นี้เรามาถามว่าทำไมเราต้องมาแสดงความยินดีกับพระเถระพระมหาเถระก็เพราะว่าเวลาท่านเห็นผู้ที่มาแสดงความยินดีแล้วเนี่ยนะผู้ที่ได้รับความยินดีเนี่ยจะเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดความกำลังใจในการอะไรอยู่เป็นอายุพระพุทธศาสนานะเมื่ออยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทุกรูปล้วนที่จะเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยหรือว่าถ้าเป็นแถวหน้าพระมหาเถระก็เป็นระดับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรักษาขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของเราให้แผ่ขยายไปทั่วโลกจริงไหมเอ่ยบางองค์ก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานศูนย์เมื่อมาท่านมาได้รับความยินดีนะท่านก็จะมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายต่อไปเมื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายต่อไปใครได้ประโยชน์ถามว่าใครได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่มาแสดงความยินดีก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมุทิตาเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มาจากการมุทิตานะทั้งมุทิตาประโยค9มุทิตาพระเถระมหาเถระนะท่านน่ะได้ความยินดีท่านได้มารับน้ำใจของเราทั้งหลายแต่คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือพวกเราเนี่ยแหละที่ได้ประโยชน์ประโยชน์จากการที่ท่านทำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราเมื่อท่านมีกำลังใจท่านก็อยู่เป็นอายุพระศาสนาอยู่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราต่อไปเมื่อเรามีเนื้อนาบุญเราก็ได้สั่งสมบุญในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นใครได้ประโยชน์จ้ะพวกเราทั้งหลายนี่แหละได้ประโยชน์ในจุดนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นแต่วันนี้มาชี้ให้ดูว่ามุทิตาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองหรือมีมุทิตาอย่างง่ายๆนะไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเราทำกันทุกวันอยู่แล้วไอ้มุทิตาข้อนี้คือการอนุโมทนาบุญไหนใครอนุโมทนาบุญคนอื่นทุกวันบ้างยกมือสิสาธุหรือใครเอาบุญไปฝากคนอื่นบ้างทุกวันบ้างยกมือสาธุนี่นะมุทิตาอย่างง่ายๆเลยนะโยมนะลองดูนะคำว่ามุทิตากับอนุโมทนามันมีอะไรคล้ายกันมอม้ากับททหารใช่ไหมมันมีมอม้ากับททหารเพราะรากศัพท์ของมันเนี่ยมุทะเนี่ยมุทะกลายเป็นอนุโมทนาเนี่ยนะมันมาจากความยินดีร่วมยินดีไปด้วยอนุแปลว่าน้อยนะน้อยภายหลังตามอนุโมทนาก็คือขอยินดีด้วยนะเราไม่ได้ทำบุญเองเห็นคนอื่นไปทำบุญมาเราก็พลอยยินดีไปด้วยนะแต่ทีเนี้ยมีเรื่องมาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านไว้
นะเพราะเห็นบ่อยมากนะเห็นบ่อยมากคือคำว่ามุทิตาเนี่ยเรามักจะพิมพ์ผิดนะแต่ของวัดพระธรรมกายเราน่าจะถูกหรือแล้วล่ะนะต้องให้สารภาพก่อนใครเคยพิมพ์ผิดบ้างหรือเปล่าพิมพ์มุทิตาใช้ทอมนโทใครเคยไปใช้บ้างว่าใครอาจจะเผลอไปใช้บอกมันเป็นภาษาบาลีนี่มันไม่น่าจะใช่ทอทหารธรรมดานะหลวงพี่มันต้องเป็นตัวหัวแตกเป็นตัวอะไรแปลกสักอย่างเพราะฉะนั้นหนูเลยคิดว่ามุทิตาเนี่ยน่าจะใช้ทอมนโทนะก็เลยไปเป็นมุทิตาอย่างนั้นเขียนเป็นทอมนโทอันนั้นคือผิดนะโยมนะมุทิตาใช้ทอทหารใครไปใช้ต่อไปจะได้ใช้กันถูกต้องจะได้ใช้กันถูกต้องบางทีเราเห็นแล้วก็นะเป็นชาววัดเราต้องความรู้แน่นนิดนึงเวลาไปยินดีมุทิตาสักการะใครเนี่ยจะได้ใช้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมุทิตาใช้ทอทหารมุทิตาใช้ทอทหารกับอีกคำหนึ่งเพิ่งมาฮิตหลังๆนี้นะเพิ่งมาฮิตหลังๆนี้เวลาเราทำบุญแล้วอนุโมทนาบุญนะพิมพ์คอมเมนต์ใน Facebook เราอยากจะอนุโมทนาบุญเขาเป็นภาษาบาลีนะอนุโมทนาบุญเขาเป็นภาษาบาลีเรามันอนุโมทนาอนุโมทนานะแล้วก็เคยสวดมนต์มิมิมะมะนะมะสามิอะไรเราเอาไปผสมกันเลยฮะอนุโมทนามิใครเคยใช้บ้างยกมือนะไม่มีนะแต่อาตมาเห็นบ่อยอนุโมทนามิสาธุสาธุอนุโมทนามินะอันนี้ผิดนะโยมนะอย่าไปใช้นะอย่าไปใช้เชียวคำที่ถูกต้องก็คืออนุโมทามินี่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีนะมันประกอบกับธาตุประกอบกับปัจจัยอะไรเดี๋ยวลึกไปเดี๋ยวกลายเป็นมาสอนบาลีอีกนะใครอยากรู้ก็ไปติดตามเพจกองพระบาลีโรงเรียนพระวิทยาธรรมวัดพระธรรมกายนะมีสอนบาลีออนไลน์ทุกวันนะใครอยากรู้ก็ไปเรียนเอาทางนั้นนะเดี๋ยวจะขยายให้ฟังแล้วกันนะแต่คำว่าอนุโมทามิเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีที่ประกอบกับธาตุปัจจัยอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะแปลว่าผมฉันขออนุโมทนาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ให้ถูกนะเราก็ไปสาธุสาธุอนุโมทามินะไม่ใช่อนุโมทนามิฮะเพราะว่าไอ้คำว่าอนุโมทนามิมันเอาหลายๆอันมาผสมกันละนะเอาการอนุโมทนาเอาอะไรมาผสมกันออกมาเหมือนจะเป็นบาลีแต่มันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ฝากไว้เป็นความรู้ติดขาติดแข้งไว้เผื่อเราเคยใช้หรือเคยเห็นก็จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องนะพูดถึงการมุทิตามาซะยืดยาวนะเดี๋ยวเราก็จะได้มุทิตาสักการะในช่วงตอนเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งตารอการแสดงมุทิตายินดีเพื่อที่จะให้หลวงพี่พระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดเรี่ยวแรงเกิดกำลังใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปกล่าวมาแล้ว3ข้อเมตตากรุณามุทิตา3ข้อนี้เป็นหลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันในระดับสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องมีเมตตาต่อกันเป็นพื้นฐานเมื่อใครประสบทุกข์เราก็สงสารเมื่อใครได้ดีเราก็ยินดีนะถ้าใครได้ดีเรามัวแต่อิจฉาโอ้โหไอ้นี่มันได้ดีไอ้นี่มันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอิจฉาจังเลยนะหรือว่าโอ้ไอ้นี่ไปซื้อรถใหม่อิจฉาจังเลยหรือใครประสบทุกข์โอ้สมน้ำหน้ามันเนาะอนุโมทนาบาปเสียอีกนะโดยเฉพาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านฝากไว้ว่าห้ามอะไรอนุโมทนาบาปใช่ไหมนี่สำคัญนะหรือว่ามาวัดปฏิบัติธรรมมองคนข้างๆโอ้มองแล้วก็ไม่สบายใจมองคนนี้ขัดหูขัดตาจังเลยนี่ถ้าเราขาดหลักธรรม3ข้อนี้อยู่ยังไงในสังคมก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ยังไงในสังคมก็อยู่ไม่เป็นสุขนะนำความริษยาออกได้ใจก็เป็นสุขนะหัดสงสารเมตตาผู้อื่นใจก็เป็นสุขยินดีกับผู้อื่นบ่อยๆนะเนื้อแท้ของการยินดีของการมุทิตาคือการเห็นข้อดีของคนอื่นนั่นแหละเห็นข้อดีของคนอื่นจับดีคนอื่นบ่อยๆเมื่อจับดีได้แล้วก็ยินดีในสิ่งกับนั้นกับเขาด้วย
ยินดีในสิ่งนั้นกับเขาแล้วก็นำมาปฏิบัติ ด้วยนี่สังคมเกิดความสงบแน่นอนนะแต่อีกธรรมสำคัญก็คืออุเบกขาอุเบกขาการวางเฉยเป็นหลักธรรมสำคัญที่ใช้รับมือกับธรรมชาติรับมือกับธรรมชาตินะคอยควบคุมทั้งอย่าง3อย่างเหล่านี้ทั้งเมตตากรุณามุทิตานะเมตตาจนมากเกินไปหรือว่ากรุณาจนมากเกินไปมุทิตาจนมากเกินไปขาดสติกำกับไม่หัดวางเฉยเสียบ้างวางเฉยตัวนี้มันคืออะไรนะไม่ใช่ว่าอะไรก็เฉยเสียเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นคนละเฉยกันนะอุเบกขาการวางเฉยเนี่ยความจริงแล้วเขามีอาการเป็นไปโดยอาการเป็นกลางกลางในสัตว์ทั้งหลายเป็นกลางกลางในสัตว์ทั้งหลายนะมองเห็นความเสมอกันในสัตว์ทั้งหลายเป็นหน้าที่หน้าที่ของอุเบกขาคือมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเสมอกันเสมอกันในที่นี้คืออะไรกรรมสักกตานะมีกรรมเป็นของตนเสมอกันหมดมีการระงับไปแห่งความยินดีและยินร้ายยินดีและยินร้ายนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะยินดีและยินร้ายนะเป็นเครื่องปรากฏมีการเห็นกรรมสักกตาที่เป็นไปโดยในว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นคุณสมบัตินะแต่อุเบกขาที่ผิดวิธีเนี่ยนะเวลาเฉยเข้าเฉยเข้าเฉยผิดวิธีนะเป็นความวิบัติของอุเบกขาไอ้เฉยแบบนั้นเขาเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุตโตท่านบอกอัญญานุเบกขาชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าเฉยโง่นะเฉยโง่อาจจะรุนแรงหน่อยนะใช้คำรุนแรงหน่อยแต่นี่ถูกต้องเฉยต้องเฉยให้ถูกเฉยต้องเฉยให้ถูกหลวงพ่อของเราบอกว่าอะไรเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเสียนะเช่นเราโดนเขาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็สัตว์ทั้งหลายก็คงมีกรรมเป็นของตนเราก็คงมีกรรมเป็นของตนนะแต่พอพูดศาสนาโดนทำร้ายมันก็เป็นเวรเป็นกรรมเป็นกฎของธรรมชาติเนาะพุทธศาสนาทำร้ายคงเป็นเรื่องปกติธรรมดาปล่อยไปดีกว่าอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกหรือเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยแหมทุกวันนี้พระน้อยลงใช่ไหมไม่ค่อยมีพระจะบวชเลยทำยังไงดีล่ะปล่อยไปละกันถือว่าเป็นวัฏจักรของโลกนะอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องถ้าอุเบกขาตัวนี้จะเข้าขั้นว่าอัญญานุเบกขาเราเอาอุเบกขาตัวนั้นวางแล้วต้องมาอะไรชวนบวชทุกวันนี้กี่พันรูปเลย 2,500 รูปใช่ไหมหรือกี่พันรูปก็แล้วแต่นะเอาให้เกินไปเลยใช่ไหมเราทั้งหลายก็เมื่อวานก็สัมมนากันทำหน้าที่กันเต็มที่นะเพราะฉะนั้นอุเบกขาใช้ให้ถูกต้องนะเฉยในเรื่องที่ควรเฉยหรือว่าไม่เฉยในเรื่องที่ไม่ควรเฉยสมมุติว่าเราประพฤติพรหมวิหาร4ข้อนะ3ข้อแรกคือการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อสุดท้ายคือการรับมือกับธรรมชาติของโลกนะสมมุติว่าเราเป็นผู้พิพากษานะสมมุติว่าเราเป็นผู้พิพากษาหมอนี่มันฆ่าคนตายมานะสงสารจังเลยพิจารณาคดีสงสารจังเลยไม่ให้มันติดคุกละกันอย่างนี้ถูกต้องไหมไปใช้ความกรุณาอย่างนี้ก็ไม่ถูกข้อนี้ต้องใช้อุเบกขานะคือวางเฉยเสียแล้วก็ตัดสินให้ถูกต้องตามธรรม อุเบกขาคือการรับมือในเวลาที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติยกเว้นเรื่องศาสนาล่ะนะอย่างที่หลวงพ่อของเราบอกนะวางเฉยไม่ได้บางอย่างคือการวางเฉยเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามธรรมเนี่ยถึงจะวางเฉยได้นะไม่ใช่ว่ามัวแต่เมตตามัวแต่กรุณาหรือว่ามัวแต่มุทิตาถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเช่นหมอนี่ขโมยเงินมา20 ล้านมันรวยขึ้นมาทันตาเลย
เราไปแสดงความยินดีกับเขานะไปร่วมมุทิตาอย่างนี้ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกต้องเราก็ต้องอุเบกขาทำให้มันถูกต้องตามธรรมให้มันถูกต้องตามธรรมเนี่ยถึงจะเป็นอุเบกขาที่ถูกต้องใช้ได้จริงๆแล้วอุเบกขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายประการเลยล่ะเป็น10ประการนะแบ่งได้ในการปฏิบัติอุเบกขาสัมโพชฌงค์อะไรอันนี้ไม่กล่าวถึงตรงนั้นนะเรากล่าวถึงในระดับว่าเอาพรหมวิหารทั้ง4ข้อมาใช้ในชีวิตประจำวันก็อย่างได้ที่ชี้แจงแสดงมานะเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่างกันอย่างไรเราทราบแล้วมุทิตาดีอย่างไรเกิดประโยชน์อย่างไรทราบแล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วก็แถมอีกว่ามุทิตาเขียนด้วยทอทะหารแล้วก็ใช้คำว่าอนุโมทามิหรือว่าไม่ต้องพิสดารมากขออนุโมทนาเฉยก็จบใช่ไหมฮะเราก็ทราบกันมาส่วนอุเบกขาวางเฉยอย่างไรถึงจะถูกจะควรเราก็ได้รู้กันละนะได้รู้กันละมีอีกประเด็นหนึ่งนะมีอีกประเด็นหนึ่งก็ถามว่าพรหมวิหารเริ่มต้นที่ไหนดีที่สุดนะบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองถูกต้องนะพุทธเจ้าสอนว่าจะเมตตาคนอื่นได้ก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนกรุณาตัวเองสงสารตัวเองสงสารตัวเองอย่างไรสงสารตัวเองว่าเกิดมาในโลกนะโลกนี้เหมือนอะไรเอ่ยเหมือนคุกที่ขังสรรพสัตว์เมื่อสงสารตัวเองเช่นนี้แล้วก็ต้องเร่งขวนขวายทำบุญทำกุศลเมื่อทำบุญทำกุศลก็ต้องยินดีกับตัวเองเราพาตัวเองมาวัดได้มาอันนี้ได้ก็ต้องยินดีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่การประพฤติพรหมวิหารเนี่ยเริ่มต้นที่ดีที่สุดสถาบันครอบครัวประพฤติพรหมวิหารธรรมของครอบครัวใครเคยได้ยินว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านบ้างเอ่ยพ่อแม่เป็นพระในบ้านพระอะไรพระพรหมพระมาติมาตาปิตโรนะบางคนบอกพระอรหันต์ลองไปเปิดพระไตรปิฎกไม่พบเลยนะไม่เคยบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านข้อนี้ตกไปนะโยมนะต้องจำไปใช้ให้ถูกพ่อแม่เป็นเหมือนพระพรหมในบ้านทำไมพ่อแม่ถึงเป็นเหมือนพระพรหมในบ้านเพราะพ่อแม่ต้องมีพรหมวิหาร4ประการคืออย่างไรลูกเกิดมาก็ต้องเกิดความรักเมื่อลูกตัวเล็กๆป่วยร้องก็ต้องให้นมเกิดความกรุณาสงสารลูกเติบโตขึ้นมาเรียนประสบความสำเร็จก็ต้องเกิดความมุทิตายินดีเมื่อลูกออกเรือนไปนะเราก็หมดหน้าที่ที่จะไปวุ่นวายยุ่งร่ำอะไรกับเขาจนมากเกินพอดีใช่ไหมก็ต้องอุเบกขาเช่นนี้แหละก็เลยว่าพรหมวิหารก็คือเป็นธรรมที่ควรที่จะเริ่มต้นในสังคมครอบครัวก่อนเลยก่อนที่จะแผ่ไปสู่คนนู้นคนนี้หนึ่งเริ่มที่ตัวเราครอบครัวแล้วก็แผ่ขยายไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เลยเป็นผู้ประเสริฐก็เลยเป็นพรหมของลูกเพราะพ่อแม่มีพรหมวิหารนะหรือเราจะไปประยุกต์ใช้กับการบริหารในการอะไรใช้ได้ทั้งนั้นนะเมื่อสังคมอุดมไปด้วยพรหมวิหารนะใช้ทั้ง4ข้ออย่างถูกต้องในสิ่งที่สมควรอย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้หรือเรายังสงสัยยังติดข้อไหนก็ลองไปเสิร์ชดูนะลองไปเสิร์ชดูทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติพรหมวิหารธรรมทั้ง4ข้อให้ชัดให้ตรงตามจุดประสงค์ที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้นะตามจุดประสงค์ที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เราเองก็จะเป็นผู้ประเสริฐนะสังคมที่เราอยู่ก็จะเป็นสังคมที่ประเสริฐขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอฝากพรหมวิหารธรรมทั้ง4ข้อนะให้กับญาติโยมทุกท่านนะเป็นความรู้ติดขาติดแข้งไม่ต้องใส่บ่าแบกหามนะติดขาติดแข้งไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในเย็นวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันประพฤติมุทิตาธรรมนะแก่พระเถระพระมหาเถระที่ครบ10พรรษา20พรรษาซึ่งก็เป็นโอกาสที่ยากนะที่จะมีกุลบุตรออกบวชแล้วก็อยู่กันมาครบ10พรรษา20พรรษามากมายขนาดนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านได้ตั้งตารอคอยในการที่จะร่วมอนุโมทนายินดีกับพระเถระพระมหาเถระทุกๆรูปในวันเย็นในวันนี้ในภาคเย็นก็โดยพร้อมเพียงกันอ
นะสำหรับวันนี้ก็ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมนะและด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ด้วยอำนาจเนกขัมมะบารมีที่อาตมาภาพและคณะสงฆ์ทุกรูปบำเพ็ญให้เป็นไปมาดีแล้วด้วยอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ญาติโยมทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่อดีตปัจจุบันและที่จะได้ตั้งใจทำต่อไปขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ญาติโยมทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดนึกปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครคิดการสิ่งใดให้สำเร็จการทันจิตสำเร็จกิจทันใจเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปเมื่อถึงคราปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุ